ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในงานประกวดด้วงกว่างนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเชียงรายนะครับที่โป่งสลีนะครับวันนี้ผมมาเป็นวันเสาร์นะครับเพื่อนงานเขามีวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับแล้วก็ปีละครั้งเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้นะครับเพื่อนจะเห็นว่าด้านหลังผมนะครับมีนักชนกว่างเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีการที่เขาเอากว่างมาจำหน่ายด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆด้วยวันนี้ผมมาตามหาอุปกรณ์กว่างแล้วเดี๋ยวผมจะไปซื้อกว่างที่ในงานนี้ด้วยนะครับแต่เป็น EP หน้านะวันนี้จะพามาชมว่าวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มีค่ายไหนบ้างนะครับด้านหลังเดี๋ยวเราพาเดินสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆตรงด้านหลังผมจะมีซุ้มแบบเขาลงทะเบียนอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราดูก่อนวันนี้ผมมาสายด้วยครับเพื่อนๆด้านหน้านะครับเขาเปิดงานไปละในช่วงเช้านะครับแต่ผมไม่ได้มาเนาะแล้วก็ตรงนั้นอ่ะเพลงดังครับก็กลัวติดลิขสิทธิ์เราก็เลยแบบเฮ้ยไปไหนพี่เดี๋ยวรีบรีบไปไหนด้านหน้าเพลงลิขสิทธิ์มันดังนะครับก็เลยไม่ได้ไปถ่ายเนาะส่วนด้านข้างของงานนะครับเพื่อนๆก็จะมีตลาดนะฮะประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยนะสวนลูกชาติโป่งสลีตรงเนี้ยเขาจะมีสินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็อาหารแล้วก็มีกว่างนะครับจำหน่ายเยอะมากมายเนาะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เขาขายไม้ต่างๆแล้วก็มีเซียนกว่างมากมายนะครับสวัสดีครับลุงปีก่อนเราเจอกันอยู่ไม่ทันวันนี้มีจำหน่ายเยอะก่อเยอะอ่ะนี่ฮะนี่ก็จะมีไม้หันกว่างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีนักแข่งกว่างเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูซึ่งนิดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตรงนี้ต่อเนาะเราเข้าไปที่โซนประกวดกันสักหน่อยนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นการแข่งขันนะชนลีลานะครับการแข่งขันชนลีลานะครับการชนลีลาคือแบบเป็นการชนกว่างนะครับที่กว่างตัวไหนยังเก่งกว่ากันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นที่คณะกรรมการนะครับเขาคัดเลือกนะกว่างก็จะมีเป็นรุ่นไปเนาะ25 61 25คือขนาดตัว61ก็คือความยาวนะครับเอ้ยนี่ฮะรุ่นใหญ่เราอยู่นี่หมดเลยครับผมอาจารย์เราสวัสดีครับพี่เกียรติครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับแต่ว่าไลฟ์สดกันเต็มที่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสนามกว่างนะครับพี่กิตครับพาดูหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับโอเคผมมุดลงตรงนี้เลยได้ไหมได้โอ้โหอันนี้ก็กรรมการของเรานั่นเองครับตอนนี้พักเที่ยงกันใช่ไหมพี่เรามาเขารับสมัครหมดแล้วสมัครหมดแล้วไม่ทันอยู่ดีผมมาตอนเที่ยงนะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังนี่เห็นแล้วมุงกันเต็มเลยครับอันนี้เขาก็คัดกว่างอยู่ด้านนอกเดี๋ยวผมมุดเข้าไปนะอึ๊บเข้ามาแล้วครับพี่กิตวันนี้พี่บิ๊กบอมก็อยู่ด้วยพี่บอมสวัสดีครับพี่ขอเข้าไปชมสนามหน่อยได้ไหมตรงนี้เขาแข่งกันยังไงพี่เดี๋ยวมาเด้ออ่ะมาทางนี้หน่อยครับคุณผู้ชมมาดูสนามเดี๋ยวให้พี่กิตแนะนำดีกว่าพี่เมื่อกี้ผมเห็นป้ายขึ้นว่าโชลีลาพี่โชลีลาครับคือยังไงนะตอนนี้ใช่ไหมครับเขาจะมีการจัดแข่งขันชนแบบลีลานะครับชนแข่งลีลาใช้คะแนน3คะแนน3คะแนนคือยังไงถ้าใครถึง3คะแนนก่อนชนะมีอาการมีแบบโดนหนีบอ๋อโดนหนีบได้หนีบหนีบยกหรือทำคู่ต่อสู้ตกเวทีอ๋อก็คือเป็นคะแนนหมดได้คะแนนหรือไม่สู้เลยไม่สู้เลยไม่สู้เลยถ้าน็อกเลยก็คือได้น็อกก็ได้ไปเลยอ๋อข้างในนี่คือที่กว่างเขาแข่งใช่ไหมพี่ผมอยากเห็นรุ่นนะครับว่าปีนี้มีรุ่นเท่าไหร่วันนี้เรามาดูแบบจอดลึกนะปีที่ก่อนเราแบบไม่ได้มาดูตรงจุดนี้ครับโอ้โหประมาณเยอะลงทีละ10เลยเหรอพี่เพราะว่ามันจำกัดเวลาด้วยไหมเวลาใช่วันนี้รุ่นอะไรครับอันนี้รุ่น2561 2561รุ่นเล็กอุ้ย2561นี่อ๋อเล็กเนาะเป็นไซส์พวกกวางป่าใช่ไหมพี่กวางป่ากวางป่าลงได้ครับลงได้ลงได้เหมือนกันพอมีไซส์ได้อ๋อมีคนแอบประมาณลงบ้างไหมเนี่ยส่วนใหญ่กวางเพาะนะกวางเพาะผมว่า 100% อ่ะตอนนี้เนาะตอนนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นแนวแบบกวางเพาะนะครับเพราะว่าคนเราเพาะกว่างสวยๆมาเยอะมากเยอะกว่างป่าเยอะแยะเลยนะแล้วก็รุ่นต่อไปที่รุ่นไหนนี่6ต่อไป2663ตรงนี้เราดูกว่างเขาไม่ได้เนาะเพราะว่าอยู่ในกล่องเนาะดูได้เพราะที่มันเป็นแบบนี้อ๋อๆนี่โอ้2663เขายาวมากทุกคนโอ้ตัวด้านล่าง63ทุกตัวต้องแบบนี้ใช่มั้ยพี่ประมาณนี้ครับทรงประมาณนี้เลยอ๋อโหอันความยาวได้ลำตัวได้โอ้สองหกสามเราใช้เวอร์เนียร์วัดกันวันนี้ถึงรุ่นเท่าไหร่พี่ใหญ่สุดวันนี้ใหญ่สุดที่โอเพ่นครับโอเพ่นวันนี้มีโอเพ่นด้วยนะเพื่อนเราแป๊บดูสักหน่อยดิ29นี่โอเพ่นยังพี่29ยังครับอ๋อโอเพ่นรุ่นนี้นี่29นี่รุ่นใหญ่โอ้โหบัลเลอร์เธอคุณผู้ชมโอ้ยใหญ่มากอันนี้คือกล้องผมมันยังถ่ายดูไม่ใหญ่ตัวจริงใหญ่มากโอ้โอเพ่นนี่ยาวเท่าไหร่พี่ดู70ถึงไหมเนี่ยน่าจะถึงครับเนาะโอ้ใหญ่มากคุณผู้ชม2.3 อันนี้ก็ต้องเอาโชลีลาเหมือนกันใช่โอ้ยโหด้านหลังคึกคักมาเลยพี่ตรงนั้นเขาทำอะไรกันเขา
เขาจับกลุ่มกันเยอะเลยอ๋อกระชับมิตรกระชับมิตรตอนนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนที่งานนี้นักชนกว่างนะครับใครก็อยากได้ถ้วยที่งานปงสีดีใช่ไหมพี่ทำไมนะพี่เพราะว่าเป็นถ้วยรางวัลที่เขาออกแบบเฉพาะงานของเขาเลยเฉพาะงานเขาเลยแล้วก็หน่วยงานราชการเขาส่งเสริมเขาเป็นคนออกเขาแหละจากงานจากขวาศิลปะเชียงรายอยู่แล้วใช่ไหมครับงานศิลปะเขาสแตมป์เฉพาะรุ่นเฉพาะใครชนะนี่ก็มีรายชื่อสแตมป์ให้เลยเขาไม่ได้ออกเขาไม่ได้ซื้อถ้วยรางวัลทั่วไปจากตลาดนะครับเขาจะออกแบบถ้วยรางวัลแต่ละปีไม่เหมือนกันอ๋อปีนี้ก็ไม่เหมือนปีต่อปีใช่ปีต่อปีปีต่อปีโอ้ยเสียดายเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานคนเยอะไหมพี่เมื่อวานคนเยอะนะครับมันเขามีประกวดสวยงามใช่ไหมกวางเล็กประกวดกวางใหญ่ประกวดกวางกีอะไรพวกเนี้ยอ๋อแต่วันนี้เป็นลีลาวันนี้ลีลาล้วนๆแต่เมื่อวานก็มีลีลานะเหรอเมื่อวานมีลีลาแบบไซส์โอเวอร์อ๋อโอเวอร์คืออะไรหมายความว่าเนี่ยอย่างรุ่น29ขยับเราขยับไปเป็น2970อ๋อคือให้มันนอกสเปคมันใช่อ๋อเขาเล่นให้ไซส์ยาวขึ้นยาวกว่าปกติอีกอืมเช่น6263เงี้ยขยับเป็น2664อ๋ออยากเมื่อวานนี่อยากให้ล่วงกว่างที่มีความยาวโอเวอร์ได้ลงเพราะว่า2664มันกระโดดไป27ไม่ได้อ๋อครับตอนนี้คือตัวมันโดนจำกัดอยู่ใช่ตัวมันโดนจำกัดอยู่แต่มันมีความยาวอยู่เขาอยากให้ล่วงกว่างที่มีความยาวได้มีวิธีลงอ๋อมีคนเจ๋งอ่ะเพิ่งรู้มีกติกาด้วยอาจารย์เปากินอะไรครับปีหน้าก็ต่อไปก็ร่วงกว่าก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นอีกโอ้ยปีหน้ามีของใหญ่ของยาวกรรมการเหรอครับยาวไหมกวางกรรมการแขนยาวครับโอเคอาจารย์เปาอยู่ตรงนี้พอดีจะโชว์แชมป์มีแชมป์ของใครครับคนนี้แชมป์นี่ครับเจ้าของผมแอบผสมไปละโอเคเดี๋ยวไปดูกวางแชมป์ซะหน่อยครับโอ้โหโอ้เขายาวแต่อาจารย์อย่ามายาวแต่ว่ะ2664มีรุ่นพิเศษเฮ้ยผมว่ากวางจะมีมาดินี่นะหมดบ่มีแห้งแล้วครับมัน2สาวแล้ว2สาวแล้วโอ้โหดีฮะโอ้โหสวยมากอ่ะครับแชมป์เขายาวเนาะโอ้สุดยอดยาวมอแต่น้อยจ้ะเนาะครับหมดทรงดีเป๊ะเลยกันนี่ครับโอ้ยสวยมากเลยครับแล้วก็วันนี้มีแต่งานเขาเรียกว่าไงจานวันนี้ก็จะเป็นแข่งลีลาล้วนๆ 100% ครับแล้วก็ตอนเย็นรับวันนี้รวมพลคนเพาะกวางนะครับส่วนมากจะเป็นสายเพาะมาเนาะเต็มสนามเลยครับเพราะทุกคนอยากจะวัดฝีมือแต่ละฟาร์มนะครับบางคนที่ชอบก็เป็น FC ของฟาร์มนู้นฟาร์มนี่เขาก็มาส่งเป็นชื่อเขาเวลาได้รับรางวัลเขาก็ให้เครดิตกับเจ้าของฟาร์มสมมติซื้อไปจากบ้านรักกวางเนี่ยเวลาเขารับรางวัลเพราะว่ากวางบ้านนี้เก่งนะบ้านรักกวางเมื่อวานตกรอบแรกจริงเหรออาจารย์เรากำลังจะโม้ให้นะไม่คือมันก็มีบ้างการแข่งขันคือเราจัดกิจกรรมบางทีเราก็ไม่ได้ดูแลดีเราก็มาร่วมกิจกรรมสร้างสีสันครับคือเอากวางตาขาวมาร่วมกวางตาขาวนี่เป็นกวางหายากแล้วก็มาร่วมให้เขาได้ดูมันก็เหมือนปกติทั่วไปเพราะว่าตอนนี้เราเพาะเหมือนกวางตาดำได้แล้ววันนี้ก็มีกวางตาขาวแล้วก็มาร่วมหนึ่งตัวปีนี้กวางบ้านขึ้นเยอะไหมจันบ้านเยอะครับเดี๋ยวเราไปหาสักวันได้เดี๋ยวเราไปดักกวางให้ได้ได้อาจารย์แล้วเดือนตุลาเด็กๆคนไหนจะมาเข้าค่ายก็ลองมาเป็นครอบครัวได้งั้นฝากเลยฝากกิจกรรมฝากเลยให้อาจารย์พูดเลยกิจกรรมบ้านละกวางครับจองมาได้นะครับตอนนี้เราเปิดรับให้เรียนรู้เนาะเกี่ยวกับเด็กๆนะครับวิถีชีวิตของคนเลี้ยงกวางเป็นยังไงดั้งเดิมเป็นยังไงเราจะทดสอบแล้วก็ให้เรียนรู้วงจรชีวิตกวางเป็นยังไงนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ0857191015สายตรงเลยดีกว่าสายตรงสำหรับใครที่สนใจโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนนะผู้ปกครองท่านไหนนะครับที่สนใจให้ลูกหลานในช่วงนี้เดือนตุลา2566แล้วกันเนาะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะให้ลูกหลานมาเพาะกวางมาศึกษามาดักกวางมาศึกษาวงจรกวางแล้วกันใช่ๆครับติดต่ออาจารย์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปด้วยครับผมได้โอเคครับอาจารย์เดี๋ยวเจอกันผมขอไปดูข้างนอกดูมันน่ะครับโอเคไหนๆเราก็มาละเดี๋ยวผมมาหาอีกยกนึงครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราแอบไปดูข้างนอกก่อนนะครับว่าโอ้เกือบเอาสายเขาขาดข้างนอกนะเขามีอะไรนะครับเราไปดูกันสักหน่อยนะเมื่อกี้ผมเห็นพวกแก๊งเพื่อนผมด้วยนะมาดูแก๊งนี้ก่อนมาได้ดิพี่อันนี้ครับผมพักกินข้าวกันเหรอครับมาสองคนนะมาสามอ๋อเดี๋ยวดูเสื้อสามเป็นสองนะตอนนี้
เสื้อทีมอะไรครับผมสสชนะพงศ์อ๋อโอเคครับผมสชนะพงศ์เอากวางหรือแม่พงศ์วันนี้ลงมั้ยล่ะลง3ตัวแบงค์มดแหละแบงค์น้อยอร่อยแน่รับรองรับรองบุ๊กกอล์ฟแน่อ่ะเราไปดูตรงนี้หน่อยคุณผู้ชมอันนี้เขากำลังแบบกระชับมิตรนะฮะกระชับมิตรกันอยู่นี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราดูกันหน่อยครับอันนี้ก็เป็นการกระชับมิตรนะของพี่ๆวงการกวางแปะอะไรได้ก็ได้แบบโอ้โหตัวเล็กเล่นด้วยฮะโอ้เน้นเน้นตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการกระชับมิตรกันแล้วกันเนาะในวงการก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูซุ้มนี้บ้างนะครับวันนี้เยาวชนเยอะเลยนะฮะสุดท้ายไม่ได้มาเมื่อวานนะเราเห็นอะไรที่น่าสนใจตรงนี้น่าจะขายกวางอันนี้ก็นั่งกันเป็นซุ้มครับนี่น่าจะขายกวางขายอุปกรณ์กันโอ้กวางตรงนี้สวยมากตัวนี้นี่ฮะคุณผู้ชมดูฮะกวางสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยว EP หน้า EP หน้าเราจะมาซื้อกวางกันเอาสัก10ตัวนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราเดินมาสักแป๊บนึงแล้วกันฮะเดี๋ยวผมขอเดินดูงานสักหน่อยนะคุณผู้ชมปีก่อนเราก็เจออันนี้โอ้ตัวละ150ใหญ่มากเลยอ่ะสวยมากเลยตัวหน้าผมไม่ไม้สองเกลือโอ้อันนี้ก็จะเป็นพวกที่ป้อนน้ำอ้อยกวางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบอ้อยนะครับเอาไว้ตั้งอันนี้แม่ย่างอยู่ครับเราทำรักเล็กแบบกวางพ่อเอากวางดินอันนี้มันจะเป็นแบบที่เขาเสียบกับอ้อยครับท่านสวยมากเลยเดี๋ยวเรามาจัดสักหน่อยโอ้ดูกวางร้านนี้หน่อยคุณผู้ชมเขายาวขนาดนักเลยโอ้ลุงถ้ายังขึ้นอ้อยนี่ขายวันนี้ครับขายครับทุกอย่างขายครับขายหมดโอ้สวยมากเลยอ่ะนี่ตั๋วประมาณตอนไหนเนี่ยครับ400-500อยู่ครับ400-500โอ้ราคาดีด้วยคุณผู้ชมแล้วยังในก๊อกนี่หรอมันเดียวกันครับผมโอ้สวย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 ข้างหลังตื่นเต้นมากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นร้านนะครับราคาอยู่ที่หลักร้อยละกันนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหไม้หั่นกวางก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อใน EP หน้านะอันนี้เป็นไม้พันกวางครับอันนี้เอาไว้อย่างนี้ครับลุงอ๋อมันแยกมาจากกระดูกมันนี่หนอโอ้ยคุณผู้ชมของครั้งโอ้ยเดี๋ยวเรามาซื้อนะครับแป๊บนึงนะฮะโอ้ยขอพอกวางของไอ้หน่อยกวางแง้มเนอะกวางตบกวางตบปู่มันอย่างว่าแง้มเฮ้ยใจกล้าเหมือนเจ้านะกะเฮ้ยสวยมากเลยครับคุณผู้ชมพี่ค่ายไหนค่ายไหนมีค่ายก่อนวันนี้หรือมาคนเดียวเลยไม่ยิ้วดำค่ายก็ไม่ยิ้วดำค่ายไม่ยิ้วดำบ้านอยู่ไหนเนี่ยมีครับเออดอนชัยเนี่ยป้าอ้อดอนชัยป้าอ้อดอนชัยนี่เองอุ้ยกวางสวยขนาดเลยครับคุณผู้ชมขอโชว์หน่อยพี่โชว์หน่อยอันนี้มาได้ลงแข่งกะอันนี้เอามาพักตัวอยู่ครับอ๋อโหงามขนาดดกโอ้เนี่ยอันนี้กวางกี่นะครับกี่ตรงไหนกวางส้มกี่ดองกี่สูงครับอันนี้กี่สูงสวยมากขึ้นเรื่อยๆโอ้โหไอ้สมาของกําเต้น้องนั่นมาแม่ตุ้ยบอกวันนี้แฟงมาครับปีแล้วมาตุ้ยแฟงไปอยู่ต่างประเทศละโอ้เดี๋ยวนี้นะครับมีใครพ่อเมียนะโอ้มันพ่ออยู่นะพ่ออยู่อ่ะครับโอ้สวยมากสวยมากอ่ะนี่ฮะเขายาวมากครับยาวประมาณเท่าใดเนี่ยไอ้นี่ตัวนี้ยาวเท่าไหร่ฮะโอ้67ปัด6ฮะแล้วในก๊อกนั้นคืออย่างครับกวางตัวเมียตัวอยู่ครับอ๋อกวางมันพร้อมที่จะออกมาสู่บรรยากาศยังพักตัวอยู่เก็บตัวอยู่ในแมตช์อยู่เขาจะเอาไว้ในแมตช์ต้องรอปีกมันแข็งร้อยกว่านี้หน่อยนี่มันซื้อขายกันตอนนี้เลยอ๋อนี่ก็สามารถขายได้แล้วลูกค้าเขามาส่งเฮ้ออ๋อรอมันพร้อมแล้วมันออกมาแล้วก็ออกขึ้นไปอ๋ออันนี้คือจะได้กวางใหม่เลยได้กวางใหม่เลยจะรู้อายุมันเลยอ๋อเฮ้ยโคตรเจ๋งเราซื้อกวางแล้วต้องซื้อพักตัวนี่แหละจะดีที่สุดอ่ะอ๋อเราจะได้รู้ว่ามันขึ้นมาวันไหนเขาจะได้แล้วตัวนี้ขายตอนไหนก่อนเก็บข้อมูลโอ้อันนี้ไม่ได้ขายครับงามเราเอาไปจนเนาะครับโหงามขนาดเลยงาม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 ทำไมกวางที่บ้านผมไม่ได้แบบนี้บ้างกวางบ้านผมยาวเอี้ยเดี๋ยววันนี้ไปมาซ่อซื้ออยู่นี่มันเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วเนาะงามแตะโอ้ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มของแต่ละท่านนะครับเรามาดูสวัสดีครับสุดรอวันนี้มาแข่งเหรอครับนี่ลงไปกี่ตัววันนี้ตัวเดียวครับเอาตัวเดียวครับลงประกวดเรียบร้อยแฟนครับตัวน้อยอันนี้ก็มาแข่งกวางทั้งหมดนะครับผมเมื่อกี้เราทักทายกันนะครับวิ่งไปไหนไม่รู้ครับผมเน็ตหมดครับเอาเน็ตหมดวันนี้พี่อ่านไม่ได้เอามาเลยพี่อ่านมาดูเฉยๆที่บ้านเหรอมีประมาณ
30ตัวอยู่กวางกี่ทั้งนั้นเห็นในคลิปมีซ่องเดียวมีอยู่เอาแรกอีโกน่าไปหลายตัวแล้ว FC ตัวน้อยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมโฟกัสครับน้องอะไรนะโฟกัสออกัสนะครับผมโอ้โหเอาความมาแข่งนะโอเคครับผมเดี๋ยวออก YouTube แน่นอนนะครับออกัสนะอันนี้ก็เป็นตารางนะครับตารางแข่งกวางเนาะโอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้บรรยากาศของวันที่2คือเมื่อวานนะครับเราไม่ได้มานะเราก็เรียกว่าเมื่อวานไม่ได้มานะครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศในวันแข่งให้แล้วก็เดี๋ยวเราดูตอนแข่งสักนิดหน่อยว่าเวลาเขาแข่งเนี่ยคนจะเข้าไปมุงไปชมเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเป็นฟิลประมาณด้านที่เขากระชับมิตรกันอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อนๆโอ้เขายาวมากเลยนี่ฮะสุดยอดไอ้อันนี้ก็เซียนกวางทุกท่านเลยนะครับผมอาจารย์ทั้งนั้นนะฮะโอ้ยเล่มเบลอเทอร์ครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่เขาชนนะครับว้าวจะตัดทิ้งใหญ่ดูไกลพยายามตีโอ้แต่เดี๋ยวตัดทิ้งเฮ้ยลุงเขาบอกเป็น FC ครับผมชื่อลุงอะไรครับลุงลุงตุ๋ยลุงตุ๋ยเอากวางมาประกวดเหรอไม่ผมยาวๆอ่ะผมเรียกแค่ประกวดแล้วว่าอ๋อครับตาผมสั้นเหรอในตัวไหนชอบป้าครับลูกโอ้โห